สวัสดีครับกลับมาพบกับโกเมโลทีวีกันอีกครั้งนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาดูกันเรื่องของการเซต ซิกเนเจอร์ให้กับอีเมลนะครับเหมือนที่เพื่อนๆเห็นในรูปภาพแบบนี้แหละนะครับเชื่อว่าเพื่อนๆหลายท่านนะครับเคยประสบปัญหาแบบนี้ครับเวลาที่ต้องเขียนอีเมลนะครับแล้วต้องใส่ชื่ออีเมลตำแหน่งอะไรก็แล้วแต่นะครับกับทุกๆอีเมลหรือกับทุกๆรีพายอีเมลนะครับซึ่งเวลาใส่แบบนี้มันต้องใช้เวลาเยอะเลยใช่ไหมครับอยากให้มันขึ้นมาออโต้จังเลยทุกๆครั้งที่นิวอีเมลหรือทุกๆครั้งที่มีการรีพายนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าวิธีการแบบนี้เนี่ย มันทำกันอย่างไรนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าทําอย่างไรนะครับอ่ะผมขออนุญาตปิดหน้าจอตัวส่งอีเมลนี้ไปก่อนนะครับวิธีการครับให้เรานะครับไปที่ด้านขวาบนนะครับนของหน้า Gmail เนี่ยแหละครับไปที่รูปเฟืองครับไปที่รูปเฟืองหลังจากนั้นนะครับพอไปที่รูปเฟืองปุ๊บก็กดเลยครับพอกดเสร็จปุ๊บเราเลือกตรงนี้ครับเลือกตรงนี้เลยเลือก setting ครับพอเลือก setting เสร็จนะครับ หน้าแรกเลยนะครับหน้าเจเนอเรลเนยครับหน้าแรกเลยครับแล้วหมุนเมาส์ลงมาหมุนเมาส์ลงมาหมุนเมาส์ลงมาจนเจอคําว่าอะไรครับซิกเนเจอร์ตรงนี้ครับซิกเนเจอร์นะครับหรือลายเซนดิจิตอลเนี่ยแหละครับโดยปกติของเพื่อนๆจะไม่มีแบบนี้นะครับผมขออนุญาตลบไปก่อนนะครับลบไปก่อนนะครับลบที่ไม่จําเป็นลบไปทิ้งไปลบทิ้งไปนะฮะลบไปทิ้งไปลบทิ้งไปนะครับแล้วก็นะครับเพื่อนๆก็สามารถใส่ชื่อใส่อีเมลใส่เว็บไซต์อะไรได้เลยนะครับ ถ้าเป็นเว็บไซต์นะครับเพื่อนๆสามารถพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ได้เลยนะครับแล้วก็กดลิงก์ตรงนี้นะครับก็จะเป็นชื่อเว็บไซต์ให้นะครับส่วนวิธีการใส่รูปนะครับก็ไม่ยากอะไรครับแค่ไปคลิกตรงนี้ครับคลิกตรงคำว่า insert image ตรงนี้ครับคลิกเลยหลังจากนั้นนะครับจะขึ้นมาให้เราใส่รูปได้3วิธีครับวิธีแรกนะครับคือใส่จาก drive ของเรานะครับใน Google Drive นะครับเราต้องมีรูปนะครับมาเก็บใน Google Drive ก่อนนะครับ วิธีที่2ครับเราต้องอัปโหลดขึ้นมาครับจากคอมพิวเตอร์ของเราครับโดยการเลือกปุ่มสีฟ้าๆเนี่ยครับเลือกจากคอมพิวเตอร์ของเราเข้ามาเลยนะครับวิธีที่3มนะครับก็คือเราไป Copy เจ้าตัวเว็บแอดเดรสของรูปนั้นมาแปะในช่องนี้ครับแล้วแต่ถนัดแล้วแต่ชอบเลยครับส่วนผมวันนี้นะขอแนะนําวิธีการเลือกจากไมดได้ครับเพราะผมมีการอัปโหลดรูปเข้าไปใน Google Drive เรียบร้อยแล้วครับผมก็เลือกไมด์ได้ครับ หลังจากนั้นผมก็เข้ามาที่โฟลเดอร์โลโก้ที่ผมจัดเตรียมเอาไว้ครับแล้วผมก็เลือกโลโก้ที่ผมต้องการครับพอเลือกเสร็จผมกดซ e l เล t กเลยนะครับอ่าเห็นไหมครับรูปมาแล้วครับจะปรับเล็กปรับใหญ่ปรับแค่ไหนนั้นแล้วแต่ถนัดเลยครับหลังจากนั้นนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้คกออะไรนะครับห้ามลืมนะครับสกอร์เมาส์ลงมาหมุนเมาส์ลงมานะครับแล้วก็อย่าลืมครับเซฟเชรครับอ่า เป็นอัเสร็จพิธีครับหลังจากนั้นนะครับถ้าเรากด compose อ่าผมขอขอยายนะครับเห็นไหมครับเจ้าตัว signature ที่เราใส่ไปจะปรากฏทุกครั้งที่เรา new message new email หรือจะ reply mail กลับไปครับแค่นี้เอง นะฮะไม่ยากเลยใช่ไหมครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกท่านนะครับแล้วยังไงนะครับกลับมาพบกับโกโ o m เมโลทีใหม่ในคราวหน้าสุดท้ายนี้ขอฝากสับสไคร์โก o p o เม l o TV ของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคราวหน้าครับสวัสดีครับ